พบกับเมนูคลีนง่ายๆครับไก่อเนกประสงค์จ้ะนิวเคลียร์บ็อกซ์ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไก่ปรุงรสนะครับผมก็คือเป็นไก่สำเร็จนะใช้ไก่บดนะครับผมกับซอสปรุงรสนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเอาไว้สำหรับปรุงสุกนะแล้วเก็บไว้ได้นะครับผมเอาไว้พวกทำพวกแซนด์วิชหรือว่าทำพวกโรลหรือว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาทำครัวบ่อยนะครับก็คือทำครั้งหนึ่งนะสักครึ่งกิโล1กิโลก็ได้แล้วก็แช่เย็นไว้นะครับผมนะแล้วก็เวลาจะใช้ก็มาเวฟหน่อยนึงนะเท่านั้นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะครับว่าทำยังไงครับผมกระบวนการทำนะฮะเดี๋ยวเรามาที่เตานะครับผมตั้งไฟเดี๋ยวนี้ใช้กระทะน้อยหน่อยนึงนะเพราะว่าสาธิตเนี่ยใช้ไก่ไม่ได้เยอะนะครับแต่เวลาท่านที่เอาไปใช้จริงนะครับผมก็ถ้าใช้ไก่เยอะก็ใช้กระทะใบใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวนี้สาธิตให้ดูนิดหน่อยนะฮะตั้งไฟให้ร้อนนะครับเดี๋ยวใส่น้ำไปนิดนึงนะครับไม่ต้องให้มันเยอะมากนะครับน้ำใช้หน่อยเดียวพอเพราะเราอยากให้มันแห้งๆหน่อยมันก็จะเก็บได้นานกว่าหมดเล่นนะครับน้ำแห้งหมดเลยนะครับก็ใส่ไก่ไปเลยนี่เป็นกระทะเทฟลอนนะฮะมันก็จะไม่ค่อยร้อนแล้วมันเก่าแล้วนะด้วยกระทะเทฟลอนถ้าเกิดใครใช้นะฮะก็มันจะมีอายุการใช้งานของมันนะถ้าเกิดทำบ่อยอย่างผมนี่ที่ใช้ที่ร้านนี่ก็จะเมื่อก่อนใช้เทฟลอนเยอะนะก็จะต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับก็เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้กระทะธรรมดาแล้วนะแล้วก็ใช้น้ำเยอะหน่อยไก่เริ่มสุกนะใส่ นี่ไก่ร้อยกรัมก็ใส่ประมาณช้อนชาไหมไม่ถึงช้อนชาดีอย่าให้มันเค็มมากนะเดี๋ยวเราติดเค็มมากแล้วก็จะแก้ยากนะก็คือพอเราติดรสชาติพวกนี้เวลาเราไปกินอาหารข้างนอกปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะอยากได้แบบเค็มๆนะพอเค็มปุ๊บโซเดียมก็สูงโซเดียมสูงก็จะเป็นเรื่องของนอกจากบวมน้ำแล้วเนี่ยก็ถ้าระยะยาวไม่มีผลแล้วพวกไตพวกอะไรพวกนี้อีกนะเพราะนั้นเนี่ยนะการกินคลีนเนี่ยนะผมจริงๆมันไม่ต้องคลีนแบบว่าโอ้โหไม่ปรุงเลยอย่างนั้นก็กินยากไปนะก็ปรุงได้นิดหน่อยนะให้มันมีรสชาตินะพอแบบกินง่ายหน่อยแค่นั้นเองนะผมแล้วก็ไม่ต้องปรุงเยอะมากนะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคอนเซ็ปต์คือเราไม่ได้กินเพื่อผอมอย่างเดียวนะแต่เรากินเพื่อให้สุขภาพดีนะครับโอเคสุกแล้วนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็รอให้เย็นแล้วก็ตักใส่กล่องได้นะเก็บไว้นะในตู้เย็นนะหรือว่าใครจะกินเลยก็แล้วแต่ว่าจะไปปรุงยังไงนะครับผมก็จะปกติผมว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ไว้ผมก็จะใส่พริกไทยโรยพริกไทยหน่อยนึงนะโรยซอสมะเขือเทศนิดนึงนะครับผมแล้วก็กินได้เลยนะครับเอาไปกินกับสลัดก็ได้ทำยำก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะ อย่าลืม Subscribe ด้วย